ในขณะที่การลงทุนในเหรียญ ICO เริ่มเข้าถึงได้ง่ายนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มทำการปรับพอร์ตไปยังการลงทุนในเหรียญที่ยังไม่มีการลิสติ้งบนกระดานเทรดใหญ่ๆหรือเหรียญต้นน้ำเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลก้อนโตจากการเปิดการซื้อขายในวันแรกและแม้จะมีความเสี่ยงสูงบ้างก็ตามโดยประกอบกับช่วงของเหรียญมีมคอยที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาการเปิดตัวเหรียญมีม AI อย่าง Winner AI หรือ WIA ได้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนไปมากกว่า 350,000 ดอลลาร์ในช่วง2สัปดาห์แรกในขณะที่นักลงทุนต่างพากันเข้าซื้อโทเค็นสุนัขไส้กรอกไซบอร์กเนติกตัวใหม่ของบล็อกเชนอีเธอเรียมโดยหลังจากที่ทาง Winner AI ได้กลับมายืนอยู่บนความสำเร็จในการเปิดตัวโทเค็นเคไนท์มีมคอยและโทเค็นความปลอดภัย AI Scotty The AIซึ่งทำรายได้เกือบ10ล้านดอลลาร์จากการพรีเซลครั้งล่าสุดและเมื่อรวม2ช่องยอดนิยมเข้าด้วยกันทั้ง Winner AI และ Scotty ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนด้วยคำสัญญาของเหรียญรุ่นใหม่ที่ให้เสียงหัวเราะมากกว่าเหรียญ AI ทั่วไปและประโยชน์การใช้สอยมากกว่าเหรียญมีมตามมาตรฐานทั่วไปสิ่งที่น่าทึ่งอยู่ที่ utility ปัญญาประดิษฐ์ของ Winner AI ที่ได้กลายมาเป็นไพ่ไม้ตายที่ถูกซ่อนเอาไว้ถึงแม้ในตอนนี้จะมีการแนะนำออกมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตามเรื่องราวหลักที่อยู่รอบๆโปรเจกต์ก็คือรางวัลที่ปัจจุบันให้ผลตอบแทนสูงกว่า 1,876% ต่อปีมีการตรวจสอบที่ได้รับการยืนยันและเรื่องราวที่สนุกสนานการสร้างชุมชนซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างมากโดยนักลงทุนอาจไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดนี้มาก่อนเช่นเดียวกันกับ Scotty The AI รุ่นก่อนของเขา Winner เกิดในห้องทดลองใน New Silicon Valley ต้นกำเนิดคือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รักลูกสุนัขที่รู้จักกันในชื่อของ The Architect และทั้งชีวิตของเขาคือการสร้าง AI ขั้นสูงลูกผสมสุนัขและเขาได้ทำมันสำเร็จจริงๆถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดให้พิจารณาข้อหนึ่งก็ตามโดยทางโทเค็น AI ที่ล้ำสมัยและบอร์ดการซื้อขายที่ผสานรวมโลกของปัญญาประดิษฐ์ความภักดีของสุนัขและการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลเข้าไว้ด้วยกันการเคลื่อนไหวระดับโลกที่ไม่เหมือนใครของ Winner AI ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ดิจิตอลเท่านั้นแต่ยังเป็นบอทซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นและทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนด้วยเทคโนโลยีเชิงทำนายอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและควบคุมและฟังก์ชันการทำงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด Winner AI ทำให้ผู้คนซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลก้าวล้ำหน้าสู่การแข่งขันและด้วยเหตุผลการเกิดขึ้นมาของ Winner AI ที่จะต้องการ Take Over Dogecoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีมธีมสุนัขเหรียญแรกของโลกซึ่งมีกองทัพที่แข็งแกร่งอย่างทาง Dot Army ที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองแต่ Winner กับตั้งเป้าหมายไปที่ชุมชนที่กว้างขึ้นและเขาก็มีเสียงร้องให้ใช้การต่อสู้และช่วยให้เขารวบรวมกองกำลังไส้กรอกของเขาให้ได้ลองดูสิ Dogecoin ลูกหมาที่เหนื่อยล้าตัวหนึ่งที่มีการเปิดตัวในปี2013 Dogecoin ได้ถูกสร้างขึ้นอยู่บนบล็อกเชนของตัวเองซึ่งเป็นการหนุน Bitcoin Dogecoin ได้ใช้กลไกฉันทามติแบบ Proof of Work ซึ่งหมายความว่านักขุดที่เข้าถึงพลังหรือการคำนวณมากที่สุดก็จะมี Dogecoin มากที่สุดโดยระบบ Proof of Work ได้มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นในโลกที่มีอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศที่ค่อนข้างสูงได้ทำให้หมู่นักลงทุนจึงมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นโดยอีเธอเรียมซึ่งเป็นเครือข่ายดั้งเดิมของ Winner AI ได้ใช้กลไกฉันทามติแบบ Proof of Stake ซึ่งนักขุดที่เดิมพันในอีเธอเรียมมากที่สุดจะได้รับเงินรางวัลมากที่สุดประหยัดพลังงานมากกว่า Bitcoin และ Dogecoin มากกว่า 99% และด้วยความได้เปรียบประการที่2ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อเฉาที่เกือบจะคงที่และวิกฤตสภาพคล่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดย Winner AI ได้นำเสนอความปลอดภัยของการตรวจสอบที่เหมาะสมนั่นก็คือ Smart Contract Winner AI ได้รับ Audit Tech by Consultซึ่งเป็นบล็อกเชนแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มคริปโตและบล็อกเชนต่างๆและสิ่งนี้ได้ทำให้นักลงทุนเพิ่มความมั่นใจใน Winner AI มากยิ่งขึ้นและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบลงแล้วสนใจลงทุนในเหรียญ Winner AI หรือเหรียญต้นน้ำหรือเหรียญที่กำลังรอ ICO ก็สามารถกดเข้าไปศึกษาข้อมูลการซื้อขายเหรียญหรือโทคีโนมิกของเหรียญได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้
แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนเพราะเงินการลงทุนของคุณอาจลดมูลค่าลงเหลือศูนย์ได้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ